ื่องมันมีอยู่ว่ามีแม่ชีคนหนึ่งแกเกิดอาการตัวร้อนป่วยไม่สบายโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวแกแกเลยต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปหาหมอเมื่อแม่ชีไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ตรวจแม่ชีโดยบอกแม่ชีว่าเดี๋ยวจะให้ตรวจทางปัสสาวะหมอก็ให้กระปุกแม่ชีมาหนึ่งกระปุกเล็กๆเพื่อไปเก็บฉี่และเอามาให้หมอตรวจว่าแม่ชีเนี่ยเป็นโรคอะไรแม่ชีก็รีบปฏิบัติตัวตามที่หมอสั่งก็เลยเอากระปุกฉี่นั่นน่ะไปเข้าห้องน้ำทีนี้แม่ชีก็ฉี่ใส่กระปุกหลังจากฉี่ใส่กระปุกเสร็จแม่ชีก็กระปุกไปตั้งไว้ที่อ่างล้างหน้าตรงห้องน้ำหลังจากนั้นก็แม่ชีก็ล้างมือแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องได้หลายเดือนแล้วก็ไปเก็บฉี่มันแม่ชีและในขณะเดียวกันเขาก็ออกมาเพื่อที่จะล้างมือพร้อมกับแม่ชีเลยทีนี้กระปุกมันก็ตั้งอยู่ใกล้กันเดชบุญจังหวะออกจากห้องน้ำแม่ชีก็หยิบกระปุกไปผิดดันไปหยิบกระปุกของคนท้องออกไปหลังจากนั้นแม่ชีก็เอากระปุกฉี่ไปให้หมอตรวจเมื่อหมอตรวจเสร็จวินิจฉัยโรคเสร็จก็มาประกาศผลให้แม่ชีทราบหมอก็บอกว่ายินดีด้วยนะครับตอนนี้แม่ชีท้องได้6เดือนแล้วครับแม่ชีได้ยินดังนั้นก็ตกใจแม่ชีก็อุทานออกไปว่าแม่ไม่น่าเชื่อเลยแม้แต่เทียนพรรษาก็ไว้ใจไม่ได้